สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้ไม่มีฟีลิกนะคะวันนี้แม่วันจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์ในเยอรมนีในยุโรปนะคะว่าเขามีขั้นตอนแบบใดนะคะ,ะเพื่อที่จะเสียภาษีเพื่อที่จะนําสินค้าเขามาขายในเยอรมนีค่ะ,ะมีท่านผู้ชมบางท่าน เพิ่นติดต่อเขามาเพิ่นอยากรู้จริงๆค่ะอยากให้ทําเป็นคลิปนะคะถ้าคุยกันก็คงจะคุยกันยาวะคะ่ะจริงๆวันอยากจะแชร์ประสบการณ์มากๆเลยค่ะคิดไว้ว่าเออวันหนึ่งถ้าเราทําได้คนอื่นก็ต้องทําได้เนาะอ่าหลายหลายคนที่สนใจอยากจะทําค้าขายออนไลน์นะคะแต่ว่าสามีกับบอสนับสนุนนะคะมีหลายครอบครัวมีมีหลายคนเหตุที่เขามาคุย ที่วันเขาไปในยูในวงการแมคานะคะเขาจะมีกลุม่มอ่าแล้วก็เขามาคุยกันแล้วก็แอดกันเป็นเพื่อนกันนะคะ,ะหลาทันเนี่ยเพื่อนเฮดเองนะคะเพื่อนเฮดเองแล้วก็มาถามกันในกลุ่มนะคะเพราะว่าสามีเนี่ยไม่อยากให้ไปเกี่ยวข้องกับการเสียภาษีกับการทําอะไรที่ผิดพลาดเกี่ยวกับภาษีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเขาตรวจละเอียดแล้วเราไม่ละเอียดนะคะมันก็จะโดนเสียมากกว่าได้นะะี่ค่ะ หลายอย่างเนาะค่ะแต่ว่าธุรกิจเฮาเล็กๆน,น้อยๆเงินหมุนเวียนบ่ถึงพันเนี่ยค่ะก็เฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นเพื่อที่จะให้เฮ้าบ่วางนะคะอืมหลายคนเพิ่กนก็คือจังเฮานี่ค่ะค้าขายเล็กๆน,น้อยๆค่ะบเงินหมุนเวียนบ่หลายแต่ว่ามันเหมือนกับว่าได้กําไรมาแล้วก็ซื้อกินแบบว่าเงินก้อนนั้นใช้ไม่หมดนะคะก็หมุนไปซื้อไปใช้ไม่หมดแต่ถึงแม้จะลงทุนเล็กๆน,น้อยๆนะคะอยู่เยอรมัน ต้องเสียภาษีค่ะต้องทําให้ถูกขั้นตอนที่นี่เดี๋ยววันจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะคะถ้าเกิดว่าขาดตกตรงไหนก็ขออภัยนะคะเขามาคุยกับวันได้ที่ facebook ได้นะคะทวันไทเรมันอินอ่าเพจเฟซบุ page, page ะะ๊กเพจค่ะเขามาถามได้นะคะวันจะเป,ปิดให้ดูว่ามันชื่ออะไรเอกสารรายละเอียดมันคืออะไรถ้าในคลิปไม่ละเอียดพอนะคะโอเคค่ะเมื่อเราสนใจที่จะ ขายของออนไลน์โดยที่ไม่มีหน้าร้านนะคะเริ่มต้นเลยเนี่ยเราทำอะไรนะคะอันดับแรกเลยเราต้องมีบัญชีค่ะบัญชีเพื่อที่จะซื้อขายกันเนี่ยค่ะก็คือโอนเงินไปซื้อแล้วก็ให้ลูกค้าโอนเงินเข้ามาในบัญชีของเราของเฮานะคะแล้วก็อีเมลนะคะอีเมลในเมื่อเราไม่มีร้านค้าไม่มีหน้าร้านเนาะแต่เราต้องมีที่อยู่ค่ะมีที่อยู่ ให้ชัดเจนนะคะเพื่อที่จะเอาไปสมัครนะคะไปสมัครเปิดร้านค้ามีอีเมลก็ตั้งให้เก๋ๆอยังวันก็จะเป็นใส่ของอของของของเยอรมัน G M X D E เนอะวันก็จะตั้งเป็นทวันแล้วก็ช h อ p at G M X D E เนะีะก็จะเก๋ๆนิดนึงนะคะก็เป็นแบบว่าทางการนะทวันชอ็อปจากนั้นก็ เบอร์โทรแล้วก็ที่อยู่ค่ะแล้วก็ที่อยู่แค่นี้ค่ะเตรียมไว้นะคะจากนั้นค่ะเข้าไปที่แควเบอร์อัมแควเบอร์อัมถ้าเป็นบ้านเท่าน่าจะเป็นที่ที่ที่ให้จดทะเบียนการค้าค่ะเพื่อที่จะได้ใบทะเบียนพาณิชย์นะคะก็คืออยู่เยอรมันกน็เหมือนกันค่ะเขาต้องไปลงทะเบียนก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ หมายเลขนะคะหมายเลขหมายเลขหมายเลขที่ติดต่อกันกับสัมพากรเยอรมันอีกนะคะเขาเรียกว่า finance อ่ำอีกขั้นตอนหนึง่งพอลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมีคนมาตรวจนะคะมาตรวจที่ที่บ้านเพราะว่าเขาจะเขาจะเขาจะคำนึงถึงถึงสุขออนามัย ในบ้านนะคะแล้วก็สินค้าที่เขาขายเขาจะมาตรวจว่าเรามีสต็อกมีพื้นที่ไว้ของถูกสุขลักษณะไหมเขาจะมาตรวจค่ะมีเชลแยกเป็นสัดส่วนชัดเจนจากของใช้ในบ้านไหมเดี๋ยวจะมีหน่วยงานมาตรวจนํานะคะอันนี้ก็คือต้องเตรียมไว้ค่ะโอเคค่ะอพอไดอ้ที่อยู่อีเมลเรียบร้อยแล้วนะคะที่อยู่อีเมลเบอร์โทรของเรานะคะ ร้านค่ะชื่อชื่อร้านด้วยค่ะตั้งชื่อร้านไว้ด้วยอยู่ในหัว <c ười> คิดไว้ก่อนจากนั้นไปในเว็บไซต์ของกระแวเบอร์ออมค่ะก็คือไปสมัครลงทะเบียนการค้าในนั้นเขาจะถามว่าเงินทุนหมุนเวียนของคุณเท่าไหร่หวันจดทะเบียนการค้าที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน5,000ยูโรและค่าลงทะเบียน36ยูโรค่ะ ก็พิมพ์ใน google หาเลยค่ะว่าเอา่กเวเบอร e มเมลดนหรือเ e เวเบอรแแล้วก็ตามด้วยเมืองที่เฮาอยู่นะคะมีค่ะแล้วจากนั้นนะคะก็กรอกกรอกข้อมูลเข้าไปค่ะมันจะมีบอกให้กรอกว่าคุณต้องการอีอย่างจา้ะแล้วเขาก็จะส่งจดหมายมานะคะเป็นแบบฟอร์มให้เขากรอกค่ะ เขาก็กรอกไปว่าชื่อร้านเราชื่ออะไรคุณจะเริ่มธุรกิจวันที่เท่าไหร่แล้วก็เงินทุนหมุนเวียนเขาจะมีให้เลือกนะคะขั้นตำ่ำขั้นสูงขึ้นมาขึ้นขั้นใหญ่ๆขึ้นมานะคะอของวันเลือกขั้นต่ำที่สุดนะคะคือารใด,ดต่อปีไม่เยอะนะคะขั้นต่ําสุดเอาวันก็หาไม่เจออีกว่าขั้นต่ําสุดควรจะกี่ยูโรต่อปีนะคะ จากนั้นเขาจะถามอีกว่าคุณจะขายอะไรจากนั้นล่อนะคะลอประมาณเกือบเดือนนะคะล,ล่อประมาณเกือบเดือนก็ได้ใบอนุญาตการขายนะคะแล้วก็เลขที่บาร์โคดนะคะล้านค่าทุกอย่างนะคะเขาจะใส่มาให้เฮาบดนะคะว่า,าซื้อร้านเฮาซื้ออย่างแล้วก็ไอของเราคือไรโค้ดของเราคืออะไร ะะจากนั้นค่ะเราใช้ใบนี้เพื่อที่ไปสมัคร finance arm um, ก็คือ,อสัมพากรอยู่เยอรมนีนะคะสัมพากรของเมืองเมืองนี้นะคะ,นะคะจากนั้นเขาก็เข้าไปเว็บไซต์รู้สึกว่าทุกขั้นตอนจะไม่มีการเดินเดินเข้าไปที่ออฟฟิศนะคะจะมีการติดต่อกันทงางจดหมายทางอีเมลทางเว็บไซต์นะคะแล้วก อบอร์โทรโทรศัพท์นะคะจากนั้นเขาก็ไปสมัครที่ finance arm เพื่อเสียภาษีนะคะที่นี่เนื่องจากเขาขายของที่เป็น Product จากต่างประเทศก็ค,คือจากประเทศไทยเนาะเขาจะต้องขอเลขที่เสียภาษี2เลขนะคะเลขแรก ทุกคนต้องมีนะคะต้องได้จาก finance arm ถ้าคุณมีร้านค้านะคะทุกคนต้องมีนะคะทุกร้านต้องมีนะคะสังเกตง่ายๆก็คือเวลาเ่าไปซื้อของตามร้านค้าแล้วเขาจะมีใบเซตมานะคะข้างล่างใบเซตเนี่ยเขาจะเขียนย่อๆไว้ว่าเลขที่เลขที่เสียภาษีคืออะไรนะคะอันนี้คือเลขหนึ่งที่ทได้มาเลขที่สองลอบไปอีกคะ่ะลอบไปอีกประเด็นมากพร้อมกันนะคะจากนั้นค่ะ เขาจะมีก่อน,อนที่จะได้เลขที่เสียภาษีนำเข้านะคะเสียภาษีเพื่อเพื่อที่จะเอาของมาขายในใน,ในยุโรปนะในในโซนยูเนียนค่ลรอรอนานเหมือนกันค่ะประมาณสองเดือนนะคะแล้วก็ได้เลขนี้มาะคะในระหว่างที่เรารอเลขที่เสียภาษีจากไฟแนนซ์ซัมนะคะเขาจะส่ง แบบฟอร์ม uh, ไม่เข้ากรอกนะคะเขาก็กรอกไปนะคะคอันไหนที่ไม่เข้าใจส่วนใหญ่จะถามพ่อฟิลิกมากกว่าค่ะกรอกไปแล้วก็จากนั้นก็ลอ่อค่ะพ่อได้เลขที่เสียภาษีทั้งสองเลขนี้เราก็ายังไม่จบอีกนะคะเอาเข้าไปหาแอปพลิเคชันเพื่อที่จะ ทำบัญชีนะคะสรุป finance อ r หรือสัมภารนะคะก็จะให้หมายเลขเรามา3อย่างนะคะอ,อย่างแรกก็คือหมายเลขผู้เสียภาษีภายในประเทศนะคะในยุโรปนะคะแล้วก็อันที่2คือหมายเลขเสียภาษีนําเข้านะคะเนื่องจากว่าเรา,อาเอาสินค้าจากนอกประเทศมาขายน่ค่ะเขาก็ให้มา อ,อีกเลขหนึง่งแล้วกอ็อะไรนะโค้ดค่ะเป็นโค้ดเป็นรหัสที่จะเข้าไปทำบัญชีในแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชันทำบัญชีมีหลายแอปค่ะสามารถที่จะดาวน์โหลดมาเป็นรายเดือนหรือใจนะคะต้องสื่อนะคะสื่อแอปพลิเคชันมาใส่ในมือถือของเฮาเพื่อที่จะใส่ด้วยะคะ่ะถ่ายนี่เขาเรียกว่าโค้ดบัญชีเนาะคะ่ะโค้ดบัญชีนี่ เราจะเอาไปใส่ในแอปพลิเคชันทำบัญชีนะคะเพื่อที่ส่งให้ finance อัมทุก3เดือน6เดือนนะคะเพื่อที่จะเสียภาษีรายปีของวันใช้แอปพลิเคชันเล็กออฟฟิศนะคะเล็กออฟฟิศซึ่งแวนคิดว่ามันก็มันก็ง่ายนะคะง่ายเราก็ฝึกทำฝึกทำสองครั้งสามครั้ง อพอฟิลิกซอยนะคะช่วยดูว่าเราทำเป็นไม้ปล่อยเราทำคนเดียวได้หรือยังได้ไหมนี่คะอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะคะแต่ว่าอันนี้คือแค่บอกว่าเราใช้อันนี้หลายคนมันจะมีหลายให้เลือกคะหลายหลายย่างให้เลือกนะคะเราก็ใส่โค้ดเข้าไปซึ่งมันจากอ่าคอนแทคกับ Finance Um เวลาเฮา่งบัญชีไปในทางอ e ีเมลให้ i n a n ล e ซอัมค่ะเขาสามารถที่จะใส่โค้ด ตัวเดียวกันของเราเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะไปดูบัญชีค่าขายของเราข้างในค่ะใน l ล็กออฟฟิศเนี่ยหรือแอปพลิเคชันทำบัญชีเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งก็คือเวลาเราซื้อนะคะเราซื้อเราจะมีใบเสร็จเขาจะมีช่องให้ถ่ายรูปหรือว่าใส่รูปภาพลงไปนะคะเขาก็จะสแกนตุ๊ดๆๆว่าในใบเสร็จนั้นมี เลขที่ผู้เสียภาษีของผู้ขายนะคะคนที Arizona, ่ขายของให้เราเนี sure> ่ยเขาก็เสียภาษีเหมือนกันแล้วเขาก็มีเลขที่บัญชีเออเลขที่เสียภาษีเ็าจะสแกนนะคะสแกนตุ๊ดุ๊ดมันก็จะคืนว่าร้านอะไรวันที่เท่าไหร่เลขที่เสียภาษีเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่อันนี้สมมุติว่าเป็นใบเสร็จของของคนที่อยู่ในของร้านค้าที่เราซื้ออยู่ในยุโรปเหมือนกันเนาะหรือว่าในเยอรมนีเหมือนกันนะคะ นี่คือใอบเสร็จซื้อนะคะใบเสร็จที่เราซื้อของมาเท่าไหร่นียค่ะยังที่มันมีปัญหาที่สแกนไม่ตรงก็คือยังของวันซื้อของจากสวีเดนนะคะมันจะขึ้นเป็นราคาของคโครนเนาะบ่ได้ขึ้นราคาเป็นยูโรเนาะวัเขาไปเปลี่ยนใดค่ะเปลี่ยนใดเขามีให้ลงรูปโหลดรูปลงไปเนาะนะแล้วก็สแกนจากนั้นค่ะ พอเราซื้อแล้วใช่ไหมคะเราก็เราก็ไปกรอกต่อค่ะว่าสินค้าของเราชื่ออะไรนะคะแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะคะกี่หน่วยกี่บาทนะคะเขาก็จะมีช่องให้กรอกว่าสินค้าของเรามันคืออะไรนะคะจากนั้นพอเราขายเราก็ประกาศขายคะ่ะวิธีการประกาศขาย ในเยอรมนีในยุโรปของเรานะคะเราจะมีกลุ่มค่ะก็จะประกาศขายในกลุ่มนะคะยังถ้าเป็นสินค้าสินค้าที่บอสซัมคนอื่นนี่ส่วนใหญ่จะไปเปิดเป็นเพจนะคะไปเปิดเป็นเพจยี่ห้อของตัวเองนะคะถ้าเรามั่นใจว่าเราเป็นเจ้าเดียวนะเป็นหนึ่งเดียวของเมืองของประเทศของเขตโซนนะคะเราก็ไปเปิดเพจเลยนะคะ ถ้าเกิดว่าสินค้าเราซ้ํากับผู้อื่นนะคะเราเหมือนเป็นแม่ค้าปลีกเนาะก็ไปซื้อแบบส่งเอามาขายปลีกให้ลูกค้าเนะเท่ากับไปไปขอขอเขาไปประกาศขายตามกลุ่มต่างๆในเยอรมนีมีหลายกลุ่มมากจะกลุ่มแม่บ้านเยอรมันคนไทยในเยอรมันชาวไทยในเยอรมันครัวไทยในเยอรมันชีวิตใหม่ ในเยอรมันในยุโรปสาวไทยกลุ่มแม่บ้านอะไรหลายกลุ่มค่ะหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มก็ต้องดูให้ดีนะคะว่าเขามีมีกฎระเบียบอีย่างแน่เช่นเขาให้ขายเขาให้ประกาศขายเฉพาะให้ไปโพสขายเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ไหมให้โพสขายได้แค่หนึ่งรูปหรือเปล่านะพอมีคนสั่งของมาทีนี้เราต้องออกใบเสร็จให้ลูกค้าค่ะนะคะเราก็เข้าไปที่ r e ็กออฟฟิศแอปพลิเคชันตรงนี้นะคะเพื่อที่จะทําใบเสร็จให้ลูกค้าค่ะก็กรอกเข้าไปชื่อที่อยู่ลูกค้านะคะแล้วก็สินค้าอะไรนะคะ mm hmm. เข้าก็ไปคลิกคลิกหาสินค้าที่เขากรอกไว้เนาะตั้งแต่แรกนะคะทาบ์มี่ก็กรอกขับไปใหมว่ว่าสินค้าของเขาคืออย่างนะคะ่าสรงของเราเท่าไหร่นะคะเราก็ใส่ไปจากนั้นนะคะในแอปพลิเคชันก็จะออกมาเป็นใบเสร็จ ให้เราเลยนะคะแล้วก็แคปหน้าจอหรือว่าส่งทางอีเมลให้ลูกค้าได้นะคะก็เก๋ดีนะเก๋ดีนะในใบเสร็จนั้นมันจะมีแบบมีชื่อร้านของเรานะคะแล้วก็อีเมลของเราเบอร์โทรแล้วก็หมายเลขเสียภาษีของเรานะคะขึ้นแบบสวยงามนะคะหนัด นาใบาเซร็แล้วก็ชื่อที่อยู่ลูกค้านะคะแล้วก็สิงของแล้วก็รวมเป็นกี่บาทกี่ยูโรข้างล่างนะคะออกมาสวยงามค่ะเป็นใบเซ็นะคะซึ่งใบเซร็จแต่ละใบเนะะี่ยค่ะมันก็จะเข้าไปอา่าไปร่วมๆกันอยู่ทีทีเดียวนะคะอา่าแล้วเวลาเราส่งไปที่ finance arm คือคือส่งรายงานบัญชีนะคะเขาจะมาตรวจดูเขาจะมาตรวดดจรวด,ดูว่า เราซื้ออะไรเราขายอะไรนะคะถ้า,าเราขาดทุนเราในในแอปนั้นมันจะมีบอกค่ะว่าเราซื้อมาเท่าไหร่แล้วเราขายออกไปเท่าไหร่ตอนนี้คุณขาดทุนหรือคุณได้กําไรนะคะเขาจะมีบอกในนั้นค่ะแต่รู้สึกว่าเขาจะไม่มาขอดูบัญชีของเรานะคะถ้าเกิดว่าบัญชีของเรามีปัญหา น่าสงสัยเขาถึงจะมาขอดูค่ะเขาถึงจะมาขอดูเนาะแต่ว่าเบื้องต้นนี่หวันทำกับพ่อฟิลิกเนาะที่ทรงให้ finance อัมตอนนี้คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เราที่ลูกค้าโอนมาให้เลยค่ะเอ,อการทําธุระทุกอย่างไม่ได้ออกมาเขียนข้างนอกเลยค่ะพิมพ์ในโทรศัพท์อย่างเดียวนะคะยังใบเซตที่หวันซื้อของซื้อของจากไทยมาขายเนี่ยค่ะ มันจะเป็นใบเสร็จไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเนาะวันรับหมดเลยค่ะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษถ้าเป็นเงื่อนบาทมันก็จะมาแปลงเองเป็นเป็นยูโรเองนะคะคร่าว,าวก็ทรงไปยังบบมี่ยังบบมี่อย่างคำคำตอบกลับมา,ว,าว่าถูกต้องหรือว่าผิดนะอาจจะผิดก็ได้นะแต่วันก็ทําแบบผิดผดถูกๆไปแต่ยอดมันน้อยค่ะยอดไม่เยอะ ยอดไม่เยอะไม่กี่พันไม่กี่พันบาทเนาะที่ซื้อของมาขายอะ่ะถ้าเกิดผิดก็จะได้รู้ว่าผิดเนาะก็คือ,คอมันเป็นใบเสร็จที่เป็นเงินบาทแล้วหวันน่ามาถ่ายรูปแล้วก็มาส่งแล้วก็ใส่ในแอปพลิเคชันเป็นยูโรเองมาแปลงเองอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ผิดหรือถูกเพราะว่ายากนะคะใบเสร็จที่ที่ซื้อของจากไทย เราจะให้เขามาใส่เป็นภาษาเยอรมันหรือภาษาอังกฤษนะคะบางล้านเขาไม่สะดวกนะคะเขาก็สะดวกเป็นภาษาไทยของเขาเนาะโอเคแล้วก็แบบนี้ค่ะเราก็ทําไปเรื่อยๆนะคะอ,อีกอย่างหนึ่งค่ะมันจะมีอีกแอปพลิเคชันหนึ่งให้โหลดมาสําหรับคนที่ต้องการขายของออนไลน์แบบสะดวกมากๆเลยค่ะอันนี้แค่วันแนะนำเนาะก็คืออ วันจะวันจะส่งของจาก DHL นะคะจาก DHL วันจะโหลดแอปพลิเคชันนี้มานะคะแล้วก็ซื้อกล่องที่มันเป็นกล่องมาตรฐานเดียวกันกับ DHL ะค่ะเราไปต้องมานั่งเขียนชื่อที่อยู่ใส่กระดาษแปะหน้ากล่องนะคะไม่ค่ะวันจะเขียนไปในแอปนะคะแล้วก็เขาจะหายเป็นโค้ดมาะะเอาแค่โค้ดไปให้เขายิงแล้วเขาก็จะปริ้นออกมา ็นที่อยู่ของลูกคา้าแล้วมาแปะใส่กล่องแค่จำให้ได้ว่ากล่องใครเป็นของใครใช่แอปพลิเคชัน Lex ก f f i c e กับ DHL ก็อ่ก็สามารถคอนแทคคอนเนคกันนะคะก็คือเวลาเข้าใจเวลาเฮาใจเวลาเข้าใจ,าาาใจคาทรงพัสดุนะคะมันกิดจากมาขึ้นที่ LexOffice อัตโนมัติค่ะมันจะขึ้นมันจะทรงใบเซต็ตมามาใส่ที่ l e กอ f ฟฟิศเฮา อัตโนมัติซึ่งเฮาก็ไม่ต้องไปตามเก็บใบเสร็จจาก DHL เพื่อที่จะมาถ่ายรูปแล้วก็มากรอกลงในเล็กออฟฟิศนะคะอันนี้ง่ายมากค่ะ DHL เขาคอนเน็กกันเลยโอเคแล้วก็บัญชี PayPal ด้วยโอเคบัญชี PayPal หวันก็ไปทำนะคะอันนี้ก็คอนเนคกกับบัญชีเล็กออฟฟิศของเราด้วยเวลามีคนอโอนเงินจาก PayPal ซื้อของของเรานะคะมันก็ยิ่งง่ายนะคะง่ายเราไม่ต้องไปปริ้นนะคะปริ้นจากอ e ีเมลเพลพาออกมาถ่ายรูปแล้วก็มากรอกในเล็กออฟฟิศไม่ต้องค่ะมันจะอัตโนมัติค่ะเข้าเล็กออฟฟิศของเราเลยนะคะอันนี้ค่ะค่ะทีที่ที่วันทําอยู่นะคะโอเคมีอะไรอีกพอลูกค้าสั่งของแล้วก็อ๋อแล้วก็ การนำของมาขายค่ะการนำของมาขายใช้บริการอะไรวันใช้ของ shipping ค่ะ shipping ทั่วไปค่ะสามารถเสิร์ชหาใน google หรือว่าในใน facebook ได้ค่ะบอกว่า h i p p i n g ส่งเยอรมันหรือว่าชิป p ิ้งส่งมายุโรปอย่างเงี้ยค่ะช i ปปิ้งส่งนอกประเทศนะคะคลิกหาได้เลยแล้วก็เลือกเอาที่เรามั่นใจนะคะ วิธีการก็คือวันนะจะเข้าไปดูในเพจของเขาแล้วเข้าไปดูว่าเขาอัปเดตไหมเพราะว่าชิปปิ้งบางที่น่ะเหมือนตั้งขึ้นมาแล้วก็แบบว่าเขาขายของของเขาเองอะค่ะเหมือนเขารับของแบรนด์ของยี่ห้อ,องเขามาขายแล้วก็แค่เหมือนเสริมๆอ่ารับรับส่งนําเข้าส่งออกเฉยๆแล้วบางทีของเราน่ะมันติดที่ด่านนะคะ ของเราช้าเขาก็ไม่ตามให้อันนี้คือชิปปิ้งที่แย่นะคะชิปปิ้งที่ที่ไม่น่าเชื่อถือเราก็เลือกเลือกดีๆค่ะแล้วก็เรื่องราคาด้วยนะคะซึ่งหวันบางทีถ้าราคาสูงขึ้นมาหน่อยแล้วหนึ่งสัปดาห์ได้รับของอันนี้ก็ก,ก็ก็มีนะคะหรือถ้าเกิดว่าเฮาบอยในรีบนะคะเราไม่รีบเราก็ส่งทางเรือมันมีหลายอย่างค่ะแล้ว ต่อเอาเสิร์ชหาเอาได้ใน Google และ Facebook นะคะแล้วก็เขาจะมะีเขาจะถามเราค่ะคนชิปปิ้งเขาจะถามเราว่า,วาเรามีเลขที่นำเข้าหรือเปล่านะคะส่วนใหญ่ถ้าหลายๆคนสมัยก่อนนู่นนะคะขายของกันแบบไม่ได้เสียภาษีเนาะะเขาก็จะแบบเอาเลขนำเข้ายุโรปนะครั ของคนอื่นมากรอกให้เรานะคะมามาใส่ให้เราแล้วก็เขียนชื่อสินค้าเนี่ยไม่ตรงนะคะเขียนชื่อสินค้าไม่ตรงตรงนั้นมันมัน,ม,นมันผิดกฎหมายนะคะถ้าโดนจับได้ก็ก็เสียเสียหลายบาทหรือไม่นั้นก็โดนของตีกลับนะคะของจะตีกลับแล้วก็โดนทําลายของของเราก็จะโดนทําลายไปนะคะแต่ถ้าเรามีเลขที่นําเข้าถูกต้องกรอก ถูกต้องว่าสินค้าเราคืออะไรเนี่ยค่ะก็ไม่มีปัญหาค่ะไม่มีปัญหาก็บอกชิปปิ้งเขาไปเนาะโอเคค่ะสุดท้ายนี้หวังว่าจะได้ประโยชน์นะวันก็พูดผิดผิดถูกๆขออภัยด้วยจ้ะถ้าไมเา่เข้าใจเนาะสามารถติดต่อมาทางทางเพจ Facebook วันอีกทีนึงนะคะเพื่อนๆที่ต้องการหรืออยากสนใจจะขายของออนไลน์ในในใน เยอรมัน uh, หรือในยุโรปเนาะโอเคค่ะโอ้ oh, ละไม้เลขที่เราได้จาก Finance ์อนะคะนะคะเราสามารถที่จะขายของทั่วยุโรปได้นะคะ uh, เสียภาษีในเยอรมนีนะคะแต่เราส่งออกหรือนำเข้าในยุโรปด้วยกันได้หมดทุกประเทศค่ะอันนี้ง่ายมากค่ะถ้าไพมีสินค้าดีๆที่น่าสนใจนะสามารถขายให้คนไทยได้ทั่ว ทั่วยุโรปเลยค่ะมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเนาะแล้วก็ถูกกฎหมายด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้ายอดรา,ายได้หรือยอดหมุนเวียนในบัญชีของเราในธุรกิจของเราไม่เยอะนะคะเขาก็ไม่เก็บนะคะไม่เสียภาษีค่ะไม่เสียภาษีโอเคค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะสำหรับคนที่สนใจอยากเป็นแม่ค้าออนไลน์ในเยอรมนีในยุโรปนะคะ พบกันใหม่จ้า